ดีครับผมป่านบ็อกซ่าเรซซิ่งวันนี้อยู่กับเจ้า GPX DCT ครับรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดราคาออกมาเขย่าตลาดให้สะเทือนเลยรุ่นนี้ทีนี้ต้องเล่าก่อนมันคือรถสกูตเตอร์ขนาดเครื่องยนต์278cc ครับแต่มีราคาจำหน่ายเรียกว่าใกล้เคียงกับพวกสกูตเตอร์คาร์150-160ในท้องตลาดครับซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสได้ทดลองขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสเปคข้อมูลรายละเอียดต่างๆผมทำเป็นคลิปพรีวิวไปก่อนหน้าแล้วครับสามารถไปหาดูได้คลิปนี้จะเน้นพูดคุยเป็นหลักครับผมมองว่าเจ้า DCT คันนี้มันคือรถสกูตเตอร์ที่ทาง GPX ตั้งใจลงมาแข่งขันแบบเนื้อๆเน้นๆเลยครับด้วยขนาดเครื่องยนต์ของเขาอยู่ในคลาส300-400cc ซึ่งปัจจุบันรถคู่แข่งในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์หลายรุ่นครับเรียกว่าแข่งขันกันสุดๆเลยซึ่งชอบใครรักใครซื้อรุ่นนั้นครับไม่เรื่องนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกมันคือเรื่องความชอบเพียงเท่านั้นแต่สำหรับ GPX ผมเรียกว่าเขาก็ทำกันบ้านมาดีมากๆครับเขาถึงกล้าลงมาแข่งขันเพื่อเอาส่วนแบ่งในตลาดนี้ครับทีเนี้ยจุดจำกัดของเขาเขาคือแบรนด์รองครับ GPX ผมมองว่าเขาคือแบรนด์รองครับแบรนด์รองรู้อยู่แล้วเวลาทำตลาดแข่งเบสิกที่ทำง่ายที่สุดครับคือการทำราคาให้สามารถจับต้องได้ครับราคาจะถูกกว่าเจ้าตลาดเป็นเรื่องมาตรฐานครับยกเว้นเขาเอาไปออกรุ่นแต่งรุ่นพิเศษที่ให้ของแต่งโคตรของเทพมาจากโรงงานอันนั้นอีกเรื่องนึงครับแต่มาตรฐานของเขาเวลาทำก็คือจะทำราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งครับยังGPX ถ้าพูดถึง GPX ตัวโด150อย่างนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนครับว่าตั้งราคาให้ต่ำกว่าทีนี้คาร์เป็น DCT ก็ต้องตั้งราคาให้ต่ำกว่าเช่นกันครับดังนั้นจุดแข็งจริงๆที่ต้องยอมรับก่อนก็คือ DCT ราคาโคตรดีครับดีสุดๆครับใครจะไปคิดว่ารถสกูตเตอร์คลาส 300cc จะสามารถทำราคาได้ประมาณ 100,000 บวกลบเล็กน้อยครับแม้บอกว่าราคาจะต่ำกว่าคู่แข่งอยู่หลายบาทแต่ถ้ามองภาพรวมการแข่งขันนะถ้าไม่นับเรื่องราคาตัว DCT ก็ยังเป็นรองอยู่ครับเครื่องยนต์ก็เล็กกว่าแล้วก็ลูกเล่นออปชั่นเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนยังไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมายครับมันไปแบบตรงๆซื่อๆก็จะเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักถ้ามองแบบแข่งขันตัวคลาส 300-400 ในท้องตลาดนะทีนี้คู่แข่งที่แท้จริงของเขาคืออะไรครับผมมองว่า GPX ตั้งใจเอา DCT ลงมาแข่งขันกับสกูตเตอร์คาร์150-160ในท้องตลาดครับฝั่งญี่ปุ่นเลยคือเราวัดกันที่ราคาครับสุดท้ายเวลาซื้อของส่วนใหญ่คนเขาวัดกันที่ราคาครับแล้วราคามันมีความใกล้เคียงกันอย่างมากครับโดยบางรุ่นของฝั่งญี่ปุ่นยังมีราคาที่สูงกว่าเลยในคาร์150-160นะครับทีนี้เมื่อเทียบกับคาร์นี้เรียกว่าตัวนี้กินแบบเหลือๆเลยครับแม้พวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนจะมีลูกเล่นแบบอาจจะไม่หวือหวาอาจจะเป็นรองฝั่งญี่ปุ่นเหมือนกับตัวใหญ่ครับแต่ไอ้เครื่องยนต์นี่แหละมันแบกไว้ครับเครื่องยนต์ของเขาเรียกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่ามันคือจุดขายสำคัญครับราคาใกล้เคียงกันครับแต่คุณได้เครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเกือบ 100cc ครับตัวนี้ถ้าใครกำลังแบบลังเลว่าจะซื้อรถรุ่นไหนดียังไม่มีในใจนะแล้วไปเจอคันนี้นะโดนครับผมมั่นใจว่าไม่หวั่นไหวให้มันรู้ไปเลยเพราะปกตินอกจากราคาใกล้เคียงกันแล้วก็ได้เครื่องยนต์ใหญ่กว่ามันชวนให้เราคิดถึงความอเนกประสงค์ในการใช้งานครับปกติอยู่แล้วถ้าขับขี่ใช้งานในเมืองโอ้ไม่มีปัญหาครับตัว150-160ก็สามารถใช้งานได้แต่ไอ้ตัวนี้มันดูว่าซื้อคันเดียวใช้ออกทริปต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันครับเพราะเครื่องยนต์ใหญ่มีกำลังครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของเขานอกจากเครื่องยนต์ที่ใหญ่แล้วพวกเทคโนโลยีความปลอดภัยก็มีให้ใช้งานครับ ABS ล้อหน้าและล้อหลังคู่ครับทีนี้ยังไม่พอถ้าซื้อตัวสปอร์ตได้ระบบ traction control ครับปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งด้วยทีนี้เมื่อผมได้สัมผัสขับขี่จากกรุงเทพมาพัทยาครับฝนตกตลอดทั้งทางเลยตัวที่ผมขี่มาคือตัวสปอร์ตครับตัวสปอร์ตจะได้โชคหลังเป็น YSS แล้วก็ได้ระบบ traction control มาผมพูดเลยว่าผมเชียร์เลยซื้อตัวสปอร์ตครับเพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทเอาตัวสปอร์ตจบกว่าอุปกรณ์บางอย่างมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าไม่มีให้ใช้ครับผมขี่มาฝนตกตลอดทั้งทางที่ถนนมันลื่นตัว traction control ก็ทำงานอยู่ตลอดครับช่วยให้เราขับขี่ปลอดภัยครับจุดนี้เชียร์เลยถ้าไหวไปตัวสปอร์ตครับไม่เอาตัวธรรมดาอันนี้เชียร์จริงๆเพราะว่าอย่างโชคผมมองว่าอย่างไอ้โชคหลังอย่างเนี้ยคือถ้าคุณซื้อตัวสแตนดาร์ดสุดท้ายทาง YNS เขามีโมเดลอยู่แล้วเขาก็ขึ้นโมเดลรุ่นย่อยอื่นตัวพรีเมียมขึ้นมาได้อีกครับอย่างไอ้ตัวนี้ใช่ไหมปรับได้แค่ค่าพีโรดครับแต่ถ้าอนาคต YNS ก็ต้องทำตัวแบบปรับได้3ค่ามาพีโรดรีบาวคอมเพรสชันอะไรพวกเนี้ยซึ่งสุดท้ายสามารถหาเปลี่ยนได้ครับแต่ระบบ traction controlใส่เพิ่มเข้าไปเรื่องใหญ่ครับสู้ซื้อรถที่มีให้อยู่แล้วจบครบกว่าครับจุดนี้ผมเชียร์ให้เป็นตัวสปอร์ตเลยสำหรับฟีลลิ่งในการขับขี่ส่วนตัวผมมองว่ารถคันนี้มันถูกออกแบบให้ใช้งานในเมืองเป็นหลักครับมุดง่ายคล่องตัวพลิกรถง่ายกำลังดีครับวงเลี้ยวแคบแล้วก็คิวหน้าของเขามันไม่ได้ยกสูงมากครับพอยกไม่สูงมากลมที่มาโดนตัวเราขับขี่ในเมืองทำให้เราไม่ร้อนครับขับขี่สบายเลยเช่นเดียวกันถ้าขับขี่ต่างจังหวัดเป็นไงก็เนี่ยขับมาพัทยาครับ
ความเร็วยืนพื้น100-120อะไรพวกนี้ชิลครับกำลังเครื่องยนต์แบบเหลือๆเลยทีนี้ผมลองนั่งบิดหมดปอกครับแบบนั่งชนลมเลยนะไม่มีการหมอบเลยความเร็วที่ผมทำได้อยู่ประมาณ130บวกเล็กน้อยครับแต่ถ้าหมอบเมื่อไหร่อ่ะความเร็วที่ผมทำได้คือ156กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยความเร็วที่ช่วง140ขึ้นไปอ่ะรถจะค่อยๆไหลขึ้นไปแล้วจะไม่ได้พุ่งปูดปาดปูดปาดครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสมาจากการทดลองขับขี่เจ้า DCT คันนี้ครับทีนี้ถ้ามุมมองผมอ่ะถ้าถามผมว่า GPX เขามาถูกทางหรือยังครับผมมองว่าเขามาถูกทางถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่ความท้าทายข้อจำกัดเขาก็มีเช่นกันครับไม่ใช่ไม่มีครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องคุณภาพอะไหล่นั่นแหละถ้าโจทย์ของคุณอ่ะใช้งานรถคันนึงอ่ะ 4-5 ปีแล้วก็เปลี่ยนคันใหม่อ่ะไม่มีปัญหาครับใช้ได้เลยไม่มีอะไรน่ากังวลแต่สำหรับผมใช้รถคันหนึ่งอ่ะ10ปีอัพขึ้นไปอย่างเนี้ยพอรถเก่าอะไหล่นี่แหละคือหัวใจสำคัญครับอะไหล่จะหายากไหมมีการสต็อกอะไหล่ไว้กี่ปีแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอ่ะเบิกได้ไหมใช้เวลากี่วันสามารถสั่งตรงผ่าน GPX ได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ครับการเวลาเท่านั้นจะเป็นตัวพิสูจน์ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นที่ผมอยากพูดถึงครับสำหรับเจ้า GPX DCT ครับรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาขย่าวตลาดให้สะเทือนครับสุดท้ายนี้ทาง Voxa Racing ต้องขอขอบคุณทาง GPX Thailand ด้วยครับที่ชวนมาร่วมกิจกรรมทดสอบรถในครั้งนี้ยืนยันคำเดิมครับ10ปากว่าไม่เท่ากับคุณไปสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองครับใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่เชียร์ครับไปที่ศูนย์บริการ GPX ทั่วประเทศครับไปลองขับลองสัมผัสดูครับอ่ะมาถึงสุดท้ายแล้วก็รบกวนเช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจครับพวกเราด้วยชาวบ็อกซ่าเรซซิ่งไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวรุ่นไหนก็สามารถติดตามมาได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับ